แต่ปรากฏว่าเขาหยุดขายไปน่ะหปีปแลวหปีแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ยังพบขายตามท้องตลา,าดออเพราขายกันยที่ไหนมาหมดอายุอถ้าขาย<ช>ตอนนี้น่าจะเข้าคุกหมดทุกคนบ้างมาหมดอายุไปขายไม่ได้แล้ว ใหญหอมตอนนี้ก็ต้องยอมรับเป็นช่วงขาขึ้นของมันถูกเพราะอะไรตั้งแต่ไปทําหน้ามาใหม่พีเซิเตอร์เข้าพรีเตอร์เข้านางเยอะนะใช่ครับแล้วถ้าผมมาเจอข่าวอย่างนี้ปุ๊บอ่ะใครจะกล้าจ้างงานวะเสียหายรายการประจําใครจะกล้าจ้างครับบางทีมีข่าวแค่นี้เอาตรงๆนะแค่รายการประจําถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาเอ็ซิเดนต์ขึ้นมาใครจะกล้าจ้างละครใครจะกล้าจ้างไปใส่ถ่ายอยู่เกิดมีเอ็ซิเดนต์อะไรขึ้นมาอย่างนี้ยใครจะรับผิดชอบครับ ต้นหอมพูดถูกฮะว่าตอนนี้เสียหายด้านภาพรักมากแล้วจะให้ไปเรียกร้องกับใครเสียหายทั้งหมดเนี่ย ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ดีเจสาวพิธีกรชื่อดังขายอย่างต้นหอมสกุลตาลาเทียนไพรโรดได้มีการโดนนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะมีการเตรียมตัวเปิดโปงธุรกิจเครือข่ายค่ะที่มีเจ้าของเนี่ยเป็นสสแล้วก็อ้างว่ามีหุ้นส่วนเนี่ยเป็นคนดังในวงการบันเทิงซึ่งมีลักษณะการทำเนี่ยคล้ายกับดีไอคอนซึ่งมีการกล่าวหานะคะว่าเอทีนค่ะหรือว่าธุรกิจในอดีตนะคะของสาวต้นหอมค่ะที่มีการร่วมกันทํากับเจ้านัทพรแล้วก็ดีเจมะตุมนั้นเนี่ยล่าสุดในรายการแฉเทปล่าสุดค่ะดาานนนพีกรล้้้อองงมมดดคขูบหหัต อัจฉริยะค่ะขยี้ขุดแฉเอทีนงานนี้นะคะรู้เลยค่ะว่าอยู่ข้างใครซึ่งเนื่องจากในรายการผลกระแสนะคะที่มีคุณหนุ่มกัญชัยค่ะเป็นพิธีกรดาเนินรายการในเทปวันที่23บตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งช่วงหนึ่งในรายการค่ะคุณต้นหอมสกุลตระลานะคะกับถูกพาดพิงจากนายอัจฉริยะค่ะในฐานะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหลังผู้เสียหายเนี่ยมีการมาร้องเรียนผลิตภัณฑ์ว่ามี3ดารานเนี่ยเป็นพรีเซ,เซนเตอร์โดยมีการทํามาตั้งแต่ปี61แล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยมาร้องว่าเป็นตัว ที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีและล่าสุดนะคะในรายการแฉค่ะเทปวันที่24ตุลาคมนะคะในเทปนี้ค่ะก็มีผู้ดำเนินรายการนะคะก็คือคุณมดดำคชาภาดีเจดาด้าวรินดาแล้วก็ดีเจโชโชาค่ะซึ่งในรายการค่ะก็ได้มีการหยิบยกเรื่องของต้นหอมที่ถูกพาดพิงจากนายอาัจฉริยะหรือช่วงหนึ่งเนี่ยต้นหอมเนี่ยที่ถูกพาดพิงจากนายอาัจฉริยะเนี่ยในช่วงหนึ่งมดดำก็ได้กล่าวว่าต้นหอมพูดถูกนะคะว่าตอนนี้เสียหายด้านภาพรักมากแล้วจะให้ไปเรียกร้องกับใครเสียหายทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าต้นหอมเนี่ยตั้งแต ขบบปุ๊บเนี่ยใครจะกล้าจ้างงานะวะโดยช่วงหนึ่งในรายการค่ะด้านมดดาม,มีการอ่านข่าวนะคะที่คุณอัจฉริยะค่ะได้มีการจับมือ,อยาศึกนะคะกับทนายตาั้มแล้วก็กล่าวถึงดราม่าต้นหอมนะคะซึ่งก็ได้กล่าวว่ายังจะเตรียมแฉเปิดโปรงธุรกิจเครือข่ายที่มีเจ้าของเป็นสอสอพักการเมืองนึงเขาก็หมายถึงพักเพื่อไทยนี่แหละแล้วก็มีหุ้นส่วนเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงพี่นังเอกดังช่องน้อยสีตอนนั้นเขาก็หมายถึงคุณแต้ยถูกต้องไหมฮะแล้วก็มีดีเจชื่อย่อมะตูมมอตอดีเจต่ลอหาเครือข่ายจกง ร่วมลงทุนไปเที่ยวต่างประเทศแจกทองพาไปทำศิลปกรรมไม่ต่างจากดีไอคอนเลยคุณอจฉริยะเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็มีการนําผลิตภัณฑ์บางหน้าอ้างเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากเกาหลีแต่พบว่าข้อมูลมีการผลิตจริงอยู่ที่ลาลูกกาปทุมธานีปรากฏว่าล่าสุดก็ยังขายซึ่งดีเจราดาค่ะก็ได้มีการกล่าวขึ้นมาว่าไม่มีแล้วหยุดผลิตมา5ปีขายไม่ได้แล้วหมดอายุซึ่งมดดาก็ได้บอกว่ามันหมดอายุฮะถ้าขายตอนนี้น่าจะเข้าคุกหมดเพราะมันหมดอายุของมันมีอายุ3ปีแต่เขาหยุดขายไป5ปีจะ6กปีแล้วซึ่งสุดกัง็ย พบว่าขายตามท้องตลาดซึ่งมดดำก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าเขาขายกันที่ไหนและก็มีการกล่าวต่อว่าคือเขาบอกว่าพบว่าขายตามท้องตลาดซึ่งคาดว่าหากเปิดข้อมูลแล้ววันนี้ไม่มาชี้แจงก็จะพาผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งดำเนินคดีในวันที่4พฤศจิกายนปรากฏวันนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าวในรายการโขนกระแสแต่เป็นออนไลน์แล้วก็ได้มีการเฉลยว่าธุรกิจดังกล่าวเนี่ยเป็นของสอสอเพื่อไทยก็คือไอ้ก๊อฟนี่แหละแล้วก็มีดาราเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือมีแต้วมีต้นหอมมีมะตูมซึ่งในนนนนนนั้้้ีีี่่่่่่่ยกกก็มมมชือออออขงงตหูทดจะลาาวรุ เราเชิญต้นหอมมาไหมลองติดต่อนางซีว่านางเนี่ยจะมาหรือเปล่าจากนั้นนะคะก็มีการกล่าวต่อว่าปรากฏว่าหนึ่งในรายชื่อนั้นเนี่ยต้นหอมถูกพัดทิงในรายการหนุ่มกัญชัยก็เลยทําการติดต่อไปโดยด่วนเลย,ยจากนั้นก็เริ่มมีการพูดคุยชี้แจงกันต้นหอมบอกว่าเขาเห็นคลิปแล้วแหละคลิปนี้จริงๆมันเป็นไวรัลตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคือคุณอัจฉริยะบอกว่ามันเป็นไวรัลมีคนเอาไปแชร์กันเยอะแยะเลยเขาบอกว่าเห็นคลิปนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแล้วก็พูดเรื่องนี้เนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้้้้้้้วปปรรรรราาาาากกกกกฏมมมีีีีีบบงงงงงคคคนนนนนนน่่่สสสสลลิใหหหดดูตตอออออขขอทะะะแแแึึพไซ็ ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าธุรกิจนี้ใช้คําว่าเจ๊งไปหลายปีแล้วแล้วก็เลิกทําแยกย้ายกันไปแล้วอย่างกอฟเองก็ไปเล่นการเมืองไปเป็นของพรรคเพื่อไทยขณะเดียวกันแต่ละคนมะตูมก็แยกย้ายกันไปยยหอมเนี่ยมาขายครีมตั้งกี่รอบแล้วล่ะคือทุกคนเนี่ยแยกย้ายกันไปตั้ง5 6ปีที่แล้วปรากฏว่าอันนี้เนี่ยเรื่องจริงถ้าสมมุติดูกันได้ยังไงยยหอมเนี่ยไปขายของกี่รายการแล้วล่ะไอมะตูมเนี่ยไปขายของกี่รายการแล้วล่ะถูกต้องเปล่าแต่ละคนเนี่ยแยกย้ายกันไปตั้งนานแล้วแล้วเต้าเองเขาก็ไปเป็นพรีเซนเตอร์ต แแทนล้ว้ววดยเพราะว่าตอนนั้นการทําระบบตัวแทนต้องยอมรับนะคะเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วระบบตัวแทนทําแล้วรวยแต่ยอมรับว่าทุกอย่างเนี่ยระบบตัวแทนตอนนั้นเนี่ยทำแล้วบูมหมดเลยแต่ปรากฏว่ามันปวดหัวเพราะว่าทํากับคนเยอะๆซึ่งตนหอมบอกว่าตัวเธอเนี่ยแยกออกมาแล้วส่วนบริษัทจะทําธุรกิจอย่างไรเนี่ยตนเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วหากคุณอัศริยะพูดถึงผลิตภัณฑ์ตอนนั้นจําได้ไหมเอ็กทีนซุกคุณมาดามก็ได้กล่าวขึ้นมาค่ะและพูดต่อว่าสามารถชี้แจงได้เพราะว่าเลิกทําไปแล้วซึ่งมันไม่มีคําว่าสินค้าเอ็กทีน ผู้เสียหายถึงออกมาร้องเรียนตอนนี้มันแปลกเข้าใจว่าพอมีเรื่องเดียไอคอนคนก็เลยไปสนใจเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดาราต้นหอมพูดคํานี้ดีมากฮะในฐานะที่ตัวเองก็เป็นรายการขายของนะคะแต่ก็ไม่ได้ขายของคือเราก็ต้องเอาโฆษณาจากการขายเนี่ยแหละมาไม่ใช่ว่าทุกแบรนด์มันจะต้องเหมือนเดียไอคอนหมดนะคุณอัจฉริยะเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายืนยันก็คือทุกคนเนี่ยก็งงว่ามันปิดไปแล้ว6ปีผู้เสียหายเนี่ยมาจากไหนวะไปกินตอนไหนวะคุณอัจฉริยะเขายืนยันครับว่ามีผู้เสียหายจริงๆ,ๆเขาร้องเรียนกันมานานแล้วแต่่มีีสลิิิปกกาารรโอนนนนเงงยจจๆด้้วแหััค เจดาดาค่ะก็ได้กล่าวว่าก็ต้องยอมรับว่าเคลียร์กันในรายการผลกระแสเนี่ยได้ชัดเจนที่นี้ต้นหอมเนี่ยก็ยังบอกว่า้เ,าเรื่องการทําแบรนด์ตอนนั้นตอนที่ระบบออนไลน์มันลม่มตอนนั้นเมจิสกินหรือว่าอะไรก็ตามทําให้เอ็กทีนเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยตอนนั้นเอ็กทีนเนี่ยก็เยียวยาตัวแทนเยอะเหมือนกันใครที่ขายของไม่ได้ตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าคนเนี่ยกลัวกันหมดเลยซึ่งมดารประชาพาก็ได้กล่าวเสริมขึ้นมาว่าตอนเมจิสกินจําได้ไหมเมื่อก่อนเมจิสกินเนี่ยปรากฏทุกอย่างเนี่ยพังหมดขายของในรายการเนี่ยไได้่ม เยียวยาโดยการที่บอกว่าถ้าสินค้าอันไหนขายไม่ได้เนี่ยให้เอามาคืนบริษัทแล้วก็เอาอันใหม่ไปขายเพื่อที่จะเอาเงินน่มาชดเชยเป็นรอบๆไปซึ่งเยียวยาเท่าที่จะทําได้แล้วแล้วต้นหอมก็บอกว่าตนเนี่ยทำธุรกิจด้วยความสุจริตสุดท้ายเอ็กทีเนี่ยเจ๊งขาดทุนเราก็เลยเลิกทําแล้วก็เยียวยารับผิดชอบแล้วก็เยียวยารับผิดชอบทุกคนเนี่ยหมดจริงๆแล้วต้นหอมก็มีการถามพุทธอฉริยะว่าผ่านมาแล้ว6ปีทําไมยังต้องตอบคําถามเรื่องนี้อยู่ตอบคําถามไปแล้วรอบนึงทาไมยังต้องตอบอีกส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์ททีีีีี่่่่ดนนจจมตตตผลลลิิเเเกกาาาหหแวรงๆป็ ซึ่งดดาด้าก็ได้มีการกล่าวว่าคำนี้ฉันคุ้นๆว่ามาจากเธอมดดําซึ่งมดดําก็มีการกล่าวว่าฉันเป็นคนพูดซึ่งดีเจดดาด้าก็ได้บอกว่าฉันคุ้นว่าเธอหนักเป็นคนบัญญัติศัพท์คานี้คําว่าเกาหลีลําลูกกาเกาหลีปทุมธานีจากนั้นนะคะมดดําก็ได้กล่าวว่าว่าส่วนใหญ่คคีมมามาจากเมืองนอกจริงๆมันจะมีสักกี่แบรนด์ที่แพคเกจจิ้งมาจากเกาหลีจริงๆส่วนใหญ่ก็เกาหลีลําลูกกาเพราะว่าโรงงานส่วนใหญ่เนี่ยอยู่แถวลําลูกกาปทุมธานีซึ่งดีเจดาด้าก็กล่าวต่อว่าต้นหอมเนี่ยก็อธ ที่ลำลูกกาปทุมธาน,นีจริงๆแล้วก็รวมถึงการถูกกล่าวหาว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ที่ผ่านมาตลอด5ปีบอกว่าทางบริษัทเนี่ยโดนตรวจสอบทุกหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นสคบ,อบอเองอยกรมสุรกากรตรวจสอบทั้งหมดเลยอยเนี่ยยังเคยออกเอกสารให้เลยว่าสินค้าเนี่ยบรรจุแคปซูลมาจากเกาหลีจริงๆแพ็คแล้วเนี่ยมาใส่กล่องที่ลำลูกกาเพราะว่ามันเนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนได้ซึ่งดิจดาดาค่ะก็ได้กล่าวว่าอันนี้จริงโดยได้มีการพูดเสริมว่าคือในวงการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือว่าคอสเมติกที่ผลิตที่เกาหลีเนี่ม างทีเนี่ยเขาจะมาบางทีแบบเป็นกลอนแล้วก็เอามาแพ็คที่โรงงานเพื่อลดต้นทุนแต่อันนั้นเนี่ยต้องเขียนว่าโปรดักตในไทยเพราะว่าซื้อครีมมาแต่ว่าไม่ได้มาจากเกาหลีแต่อีกประเภทหนึ่งสมมุติว่าเป็นอาหารเสริมเกาหลีเขาต้องซิลมาจากเกาหลีไม่งั้นเกาหลีไม่ยอมเสร็จแล้วเนี่ยซิลมาเสร็จเนี่ยยังไม่ได้ใส่กล่องแล้วก็เอามาแพ็คใส่กล่องแยกไปก่อนดิเจราดาได้กล่าวต่อว่ากลับมาที่เรื่องของต้นหอมเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาพยายามทําทุกอย่างแบบถูกต้องหมดเลยซึ่งโมดามก็ได้มีการพูดต่อว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากขอ อยากพูดเรื่องพวกนี้อีกแล้วตอนนี้เสียหายเรื่องภาพลักษณ์มากเอาอย่างแต้วเองเนี่ยก็กําลังจะแต่งงานอย่างเงี้ยอย่างอ e ีหอมตอนนี้ก็ต้องยอมรับเป็นช่วงขาขึ้นของมันเพราะอะไรตั้งแต่ไปทําหน้ามาใหม่พรีเซนเตอร์เข้านางเยอะนะแล้วสมมุติว่าเจอเข้าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยใครจะกล้าจ้างงานวะรายการประจําใครจะกล้าจ้างบางทีมีแค่ข่าวเอาแค่นี้ตรงๆแค่รายการประจําถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาใครจะกล้าจ้างละครใครจะกล้าจ้างไปไทายทายอยู่เกินมีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบต้นหอมพูดถูกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเสียหายด้านภาพลักษณ์มาก ใครเป็นคนชดใช้หลักขอความเห็นจากคุณอัจฉริยะหน่อยว่าตนเนี่ยควรทํำยังไงนี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณต้นหอมเนี่ยได้ถามกลับไปซึ่งคุณอัจฉริยะเนี่ยก็ได้บอกว่าหลังจากที่ฟังในวันนี้ก็จะกลับไปคุยกับผู้เสียหายแล้วก็ต้องทาความเข้าใจใหม่เรื่องนี้เนี่ยตนไม่ได้บอกว่าดาราผิดหรือว่าต้นหอมผิดแต่ตนบอกว่าตนเนี่ยได้รับจากการร้องเรียนมาซึ่งต,นก,ตนก็ต้องไปสอบกับทางผู้เสียหายอีกทีนึงแล้วก็ต้องมาขอข้อเท็จจริงกับทางต้นหอมด้วยเหมือนกันและงานนี้นะคะเรื่องราวนี้คะ่ะเราก็ต้องต,ติดตตตตตาา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 มมมมมมกกกกกกกััันนนนนน่่่่่่่่่ออออออไปะะะะะะะคคคคควววหหหลลงจจทีีีดดรรรรชเเธ้้้ยิใ ต้นหอมนั้นค่ะจะมีการตอบรับหรือไม่และฝั่งความเคลื่อนไหวของนายอัจฉริยะนะคะจะมีการพูดคุยกับผู้เสียหายค่ะที่ร้องเรียนนั้นเนี่ยจะมีความอัปเดตและก็ความกระสังอย่างไรติดตามชมได้ที่ท็อปดาราค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ที่ยูทูบชาแนลท็อปดาราและแฟนเพจเฟซบุ๊กท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดทุกปแางให้กําลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ